ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่แผ่นดินของเราตอนที่20นะคะภาคปลายค่ะคุณจิตรินคะครับสวัสดีครับพี่หมีภาคปลายแล้วครับเป็นภาคสุดท้ายภาคจบของแผ่นดินของเราหลังจากที่ตอนที่แล้วนี่โอ้โหหนักหน่วงดราม่าถาโถมเข้ามาสู่คนฟังคนอ่านและตัวละครมีหลายดอกเลยทีเดียวนะคะฟังแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนว่าเอ๊ะมันที่สุดแล้วหรือเปล่าคือแค่นี้มันก็ที่สุดแล้วแต่ปรากฏว่าแม่อนงก็ยังมีที่สุดของที่สุดนะคะก็คิดว่าคงที่สุดแล้วล่ะค่ะก่อนที่จะมาถึงภาคปลายนะคะทีนี้มาฟังถึงภาคปลายเนี่ยดิฉันคิดว่าหลายๆท่านคงนึกถึงภัคคินีแล้วก็คงนึกถึงนเรนแน่ๆเลยใช่ไหมคุณจิตรินอยากรู้อยากรู้ล่ะครับว่าสองคนเนี้ยจะไปรอดกันไหมประมาณนั้นจะไปได้ถึงไหนครับแต่วันนี้นะคะเซอร์ไพรส์อีกแล้วค่ะแม่อนงจะพูดถึงตัวละครซึ่งดิฉันคิดว่าส่วนใหญ่ไม่ได้พูดถึงแล้วก็ไม่ได้คิดว่าแบบเราสนใจที่จะฟังเรื่องราวของเขาอ่ะนั่นก็คือสุดาใช่ซึ่งออกมาแค่ซีนเดียวเองใช่ในขณะที่กำลังคิดถึงภัคคินีคิดถึงนเรนมาเจอกับสุดาก่อนสุดาว่ายังไงแล้วไม่ใช่สุดาคนเดียวนะคะสุดาแล้วก็สามีของเธอด้วยแปลกใจไหมแปลกใจครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่คุยกันกับนเรนนี่สุดายังใช้คำว่ามีความสุขกับการเป็นโสดเลยถูกต้องเป็นสาวสมัยใหม่แล้วก็ไม่ชอบอยู่ในคำสั่งไม่ชอบที่จะผูกพันอะไรกับใครคือสุดาเนี่ยก็คือนเรนในภาคผู้หญิงอะเนาะเวอร์ชันผู้หญิงเขาถึงได้คุยกันได้เพียงแต่ว่าสุดาฉลาดกว่านเรนสุดาบอกว่าใช่ฉันชอบเธอฉันชอบคุยกับเธอแต่ให้แต่งหรือว่าอยู่กับเธอเนี่ยฉันไม่เอาไม่เอาดีกว่าสุดาคิดข้ามช็อตไปเลยนะคะแต่คราวนี้ค่ะอยากรู้ไหมคะว่าสาวสมัยใหม่ที่เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงเลยเนี่ยเธอจะแต่งงานกับใครสามีของเธอสเปคเป็นยังไงบ้างหล่อรวยแน่ๆเลยจากที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะสเปคแบบที่พี่หมีพูดเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าต้องไปฟังกันดูนะต้องถามแม่อนงค่ะบอกแล้วนะคะว่าพวกเธอจะมาเดาใจฉันเหรอจ๊ะพวกเธอต้องอ่านจ้ะแล้วถึงจะรู้ถ้าอย่างนั้นไปกันเลยนะคะแผ่นดินของเราภาคปลายตอนที่20โดยแม่อนงและห้องสมุดหลังไมค์ค่ะน้ำเหนือเริ่มลดขณะที่ลมหนาวตั้งต้นและลดลงทุกทีจนพ้นจากสภาพน้ำเจิ่งความเวิ้งว้างซึ่งเต็มไปด้วยสวะใหญ่น้อยจอกและฟองน้ำของลำแม่น้ำปิงเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแคบลงจนเหลือแต่ร่องเล็กๆใสแจ๋วแลเห็นถึงกรวดและทรายข้างล่างตื้นเขินบางตอนถึงต้องลงเข็นคดเคี้ยวบางคราวถึงต้องใช้คราดตะลิ่งที่เรียน้ำกลับสูงหาดทรายป่าอ้อกอพงและเกาะผุดสะพรั่งไปทั้งสองฝากเมื่อเหมันตะฤดูใกล้จะผ่านไปเพียงแต่อากาศเดือนมีนาคมปีนั้นอย่างเดียวที่ยังทิ้งความเย็นเยือกไว้อย่างที่สุดาไม่เคยพบในเมืองไทยตลอดการเดินทางของหล่อนจากเชียงใหม่จอมทองและฮอด
ลงมาตามลำน้ำอันพะพาวไปด้วยเปลวแดดในเวลากลางวันและเย็นเยื่อเข้ากระดูกดำในเวลากลางคืนเห็นจะคิดผิดเสียแล้วล่ะค่ะคุณพี่ที่เราอุตริขึ้นมาล่องแก่งเดือนนี้แทนที่จะลงไปหัวหินเกาะหลักไปทะเลหรือว่าที่ไหนๆได้ทั้งนั้นนอกจากที่นี่ดูยังกับทะเลทรายซาฮาราของเฟอริลดูบัวส์กับไซบีเรียของตอลสตอยในเวลาและสถานที่เดียวกันคุณพี่อาวุโสพอที่จะเป็นคุณพ่อหน้าตาแดงก่ำไปด้วยวิสกี้ซึ่งร่ำมาตลอดทางตามวิสัยนายทหารเก่าเงยหน้าขึ้นหัวเราะอย่างขบขันอย่างคนที่ใช้ชีวิตไม่เคยรู้ว่าอะไรคือความทุกข์งั้นเหรอเท่านั้นเองเป็นทั้งหมดที่เขาเอ่ยแต่มันก็มีความหมายมากพอที่จะอธิบายถึงเหตุผลต้นปลายซึ่งอยู่เบื้องหลังการล่องแก่งครั้งนั้นและผลของการแต่งงานระหว่างเขากับสุดาซึ่งคว่ำตลาดวิวาพระนครถึงตะลึงงันไปตามๆกันตามความคาดคะเนของญาติสนิทและมิตรรักทั้งหลายร้อยเอกหลวงทะเกิงเดชาเป็นคนสุดท้ายที่จะมีใครคิดว่าสุดาอินทราสิริจะเลือกเป็นคู่ครองความแตกต่างกันทั้งวัยทั้งรูปร่างรสนิยมและสิ่งแวดล้อมคือเหตุผลที่ทุกคนอ้างฐานะพ่อม่ายลูกติดโตเกือบจะเป็นเพื่อนเล่นของสุดาได้เป็นประการต่อไปที่ทำให้เชื่อใจกันหนักหนาว่าจะเป็นกำแพงกั้นระหว่างหญิงชายคู่นี้แต่ภายในปีเดียวเท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างก็โอละพ่อเมื่อข่าวลือถึงการติดพันระหว่างสุดากับเขายังไม่ทันจางและเสียงโจทย์ขานกันเซ็งแซ่ด้วยความสงสัยไม่เชื่อและหาว่าเป็นข่าวบ้าข่าวบอยังไม่ทันจบข่าวมั่นและบัตรเชิญแต่งงานก็ทยอยตามติดกันออกมาจนสโมสรและสังคมไม่มีเวลาตั้งตัวติดพอที่จะคิดวิพากษ์วิจารณ์อะไรออกมาได้ทำไมถึงแต่งน่ะเหรอก็เพราะพี่หลวงให้คนมาสู่ขอต่อคุณพ่อคุณแม่นะสิคะสุดาเลิกคิ้วอย่างประหลาดใจในกระทู้ถามของเพื่อนเก่าคนหนึ่งนั่นเป็นวิธีเลี่ยงปัญหาซึ่งไม่รู้จักจบจักสิ้นในสังคมอย่างดีที่สุดวิธีหนึ่งของสุดาแต่เมื่อเวลาอารมณ์ให้และหล่อนพบผู้ที่คิดว่าจะเข้าใจในความเร้นลับซับซ้อนละเมียดละไมประณีตของโลกและชีวิตพอที่จะศึกษาหาเหตุผลในความวิปริตผิดปกติของธรรมชาติมนุษย์ใดๆได้ด้วยความภาคเพียรและอดทนความรู้สึกอันจริงใจของหล่อนก็ออกมาไม่ใช่ด้วยหวังในกองมรดกหรือทรัพย์สินสลิงคารอันใดนะเพราะว่าพี่หลวงไม่มีอะไรพอที่จะชำระค่าเสื้อของฉันได้นอกจากเงินเดือนกับใหญ่หรือดีไม่ใช่ด้วยหวังเกียรติยศชื่อเสียงตำแหน่งคุณนายเพราะฉันไม่ปรารถนานอกจากนั้นปริญญาบัตรของฉันและตำแหน่งในกระทรวงพอที่จะช่วยให้ฉันรับผิดชอบตัวเองได้แล้วก็ไม่ได้ต้องการผู้ให้ความคุ้มครองป้องกันอีกเหมือนกันฉันยิงปืนแม่นเท่าๆกับผู้ชายอกสามศอกทั่วไปงั้นแต่งเพราะอะไร ใครจะไปตอบถูกทำไมผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชายคราวลูกทำไมแต่งกับผู้ชายคราวพ่อมันเห็นจะเกี่ยวกับวาสนาเสียแล้วอย่างตาทำรงกับยายภัคคินี
ที่เหมาะสมกันอย่างกระเรือนแหวนแล้วก็เพชรประดับอย่างนเรนกับอัชรากลับให้มีอันเป็นไปบอกไม่ถูกจริงๆจะว่าเพราะสงสารยายฤดีก็ไม่ใช่แกเสียอีกที่สงสารฉันจะว่าหลงพี่หลวงก็ดูพระองค์เธอเธอเข้าไปเกือบครึ่งกระบาลออกอย่างนั้นไม่รู้ละไม่เกิดรักขึ้นมาเฉยๆนี่ทั้งที่เมื่อเล็กๆพี่หลวงดีแต่วิ่งไล่เขขัวเพราะฉันชอบพูดถึงขุนช้างเป็นอันว่าสังคมชั้นสูงในพระนครได้อาหารชิ้นใหญ่สำหรับจะขบเคี้ยวกันไปอีกวาระหนึ่งหลังจากกรณีนเรนกับภคินีเมื่อ5ปีก่อนเพื่อนหนุ่มในชุดและรุ่นเดียวกันกับหล่อนว่าหลวงทะเกิงโชคดีพวกสาวๆที่มองหล่อนในฐานะผู้หญิงหัวนอกนักผจญภัยว่าหลวงทะเกิงเคราะห์ร้ายสุดาไม่เคยเอาใจใส่ครั้งหนึ่งเขาพยายามจับให้ฉันเป็นข่าวกับนเรนมาคราวนี้เขาพากันภาวนาจะให้ชีวิตระหว่างพี่หลวงกับฉันเป็นฝันร้ายช่างเถอะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์และเวลาก็เป็นเครื่องพิสูจน์อวสานของชีวิตโสดหมายถึงอวสานของชีวิตสุดาผู้กล้าและเก่งกาจปราดเปรียวและโลดโผนโดยสิ้นเชิงหล่อนหันหลังให้สังคมซึ่งครั้งหนึ่งเคยเหยียบไว้ใต้ฝ่าเท้าในขณะเดียวกันความเหินห่างก็ไม่ทำให้สังคมลืมหล่อนได้สุดาปรับแผนผังชีวิตของหล่อนเสียใหม่จากภาวะของหญิงสาวซึ่งไม่มีใครเชื่อน้ำมนต์ว่าจะรู้อะไรเป็นอะไรในกิจการบ้านเรือนภายใน3เดือนแรกเท่านั้นบ้านที่เคยรกรุงรังปราศจากระเบียบของหลวงทะเกิงก็เรียบร้อยเกือบหาที่ติไม่ได้และตรงกันข้ามกับความเข้าใจของทุกคนที่ถือเอาการตามใจภรรยาตามอารมณ์ดีของหลวงทะเกิงว่าอยู่ในโอวาทเมียสาวสุดาไม่เคยก้าวร้าวหรือล่วงล้ำก้ำเกินไปกว่าสิทธิ์และหน้าที่สามีภรรยาตามทัศนะของหล่อนอาจหมายถึงภาวะอย่างพ่อกับลูกอย่างหนุ่มกับสาวและอย่างเพื่อนกับเพื่อนหรือ3อย่างในเวลาเดียวกันตราบใดที่ต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยเข้าใจและเห็นอกเห็นใจตราบนั้นไม่มีอะไรแม้ปากตะไคร้ของนินทาสมาคมจะมากระทบกระทั่งความผูกพันซึ่งมีอยู่ต่อการให้สั่นสะเทือนไปได้การตกลงใจล่องแก่งลงมาตามลำแม่ปิงครั้งนั้นอาจจะเกิดจากการแนะเสนอของหล่อนเองและหลวงทะเกิงก็ตามใจมิใช่เพราะเหตุอื่นหากมองไม่เห็นสถานที่และภูมิประเทศใดจะเหมาะมากไปกว่าล่องโขงกินเวลานานใส่โยก็เช่นเดียวกันสำหรับหาดทรายชายทะเลนั้นทั้งสองผัวเมียเห็นสอดคล้องต้องกันเป็นเอกฉันท์นั่นละนี่เสือผ่าจระเข้นินทาสมาคมมีที่อยู่เพียงสองแห่งทำไมในกรุงเทพก็ตามที่ตาอากาศในหน้าร้อนเมื่อเป็นเช่นนั้นทั้งคู่จึงตกลงพากันขึ้นเหนือเพื่อจะได้ดูได้รู้ได้เห็นชีวิตอย่างไทยๆซึ่งแตกต่างออกไปจากที่เห็นกันอยู่ในพระนครหลวงทะเกิงบอกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่สนใจของสุดาทั้งนั้นนอกจากอากาศโอ้ยอย่ากับทะเลทรายซาฮารากับไซบีเรียในเวลาและสถานที่เดียวกันโอ้ยสิบห้าวันตามลำน้ำอันยาวเหยียดเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุด
15วันของชีวิตที่วันหนึ่งๆซ้ำๆกันป่าดงหมู่บ้านตำบลและเมืองเหมือนกันผู้คนขนบประเพณีและการครองชีวิตก็ละไม้คล้ายคลึงกัน15วันของการนั่งอุดอู้อยู่ในเรือเวลากลางวันขึ้นกลางกระโจมนอนบนหาดสูงในเวลากลางคืนบางครั้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงเสือหรือกวางร้องมาจากบนตลิ่งบางคราวลืมตาดูแสงเดือนที่ฉายกราดลงมารอบกายนอนฟังเพลงชาวเหนือของคนเรือซึ่งนั่งล้อมวงอยู่รอบกองไฟพึมพำแผ่วจนกระทั่งหลับไปอีกครั้งหนึ่งในที่สุดก็ล่วงเข้าเขตบรรพตพิสัยเย็นวันหนึ่งเมื่อจอดเรือเข้าที่ท้ายเกาะตรงหาดแห้งเหนือหมู่บ้านสองคุ้งขึ้นไปดูคนเรือกางกระโจมและก่อไฟลงมือหุงหาอาหารแล้วสุดาก็อาบน้ำแต่งตัวคอยสามีซึ่งข้ามไปที่บ้านไร่ฝั่งตรงข้ามด้วยความรู้สึกอิดโปรยนิดๆจากความอบอ้าวของอากาศซึ่งผ่านมาตลอดวันนั้นสุดาเอาผ้าขนหนูชุบน้ำบิดเหยาะโอเดโคโลนลงไป 2-3 หยดเช็ดหน้าตาแล้วก็ลากเก้าอี้ผ้าใบเข้าไปหลังกระโจมเพื่อหลบจากแสงแดดที่ยังรำไรอยู่เหนือยอดไม้ตั้งใจจะอ่านติมบักตูของเฟอร์ลิกดูบัวส์ซึ่งหล่อนโปรดปรานเป็นการฆ่าเวลาต่อไปจนกว่าสามีจะกลับแต่ไม่ทันถึงสองหน้าก็ได้ยินเสียงหลวงทะเกิงร้องเรียกมาจากกลางแม่น้ำทายทีเรสุดาว่าฉันมีอะไรมาฝากเธอตื่นเต้นปรากฏอยู่ในกลางวานเสียงของเขาจนสุดารู้สึกประหลาดใจเธอลุกจากเก้าอี้ถลาออกไปที่ชายหาดยกมือป้องหน้าดูเรือชะล่าซึ่งสามีกำลังโดยสารข้ามฟากมาชั้นแรกไม่เห็นอะไรนอกจากคนทอกับคนถือท้ายและร่างอันอ้วนของเขาจนกระทั่งเรือเข้ามาใกล้จวนจะเทียบชายหาดเห็นใบหน้าของอีกผู้หนึ่งนั่งอยู่ข้างหลังสามีพิจารณาดูราวอึดใจสุดาจึงร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นว่านเรนจริงๆนเรนแน่ชัดอย่างไม่มีที่สงสัยสุดารู้สึกไม่ต่างอะไรกับจู่ๆนเรนก็หล่นลงมาจากท้องฟ้าเพียงแต่สะดุดใจปราบอย่างอธิบายไม่ถูกเท่านั้นเมื่อเขาก้าวตามสามีของหล่อนขึ้นมาด้วยกิริยาโผเพและเมื่อเห็นดวงหน้าซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นนเรนที่หล่อนรู้จักโดยถนัดนั่นไม่ใช่นเรนคนเก่าของมองมาร์ทของชองเอลิเซ่หรือแม้แต่ของศาลาสหไทยและของงานสโมสรสันนิบาตต่างๆในพระนครเมื่อ5ปีก่อนนเรนผู้โก้เก๋ร่าเริงแจ่มใสเป็นชีวิตและขวัญใจของทุกคนที่รู้จักเขาสุดาทลาเข้าไปรวบมือที่ทอดนิ่งอยู่ข้างกายโดยมิได้แสดงกิริยาว่าจะยื่นออกมาสุดากุมมือของนเรนไว้อย่างสนิทสนมมองดูหน้าที่ผอมคร้ำและอิดโปรยของนเรนอย่างเต็มไปด้วยความตื้นตันยังก็ฝันไม่เคยคิดจนนิดเดียวว่าจะได้เจอเธอที่นี่ไหนได้ข่าวว่าอยู่ที่นครสวรรค์ขึ้นมาทำอะไรอยู่ที่นี่คะพบกับคุณพี่เขาได้อย่างไรกันใส่คะแนนไม่ทันตามเคยเสียงของเขาที่ตอบแผ่พ้าวและอิดโปรยความสนิทสนมเป็นกันเองอย่างเก่าเขาบอกไม่ถูกนี่คะว่าดีใจเพียงไรที่ได้พบเธอเ
ขอเก้าอี้อีกตัวเถอะคุณพี่หล่อนจูงขึ้นครึ่งดึงไกลๆพานเรนเข้าไปที่เก้าอี้ผ้าใบสนามหน้ากระโจมจากนั้นหล่อนก็หันไปผลักสามีทางด้านหลวงทะเกิงก็เข้าไปยกเก้าอี้ผ้าใบจากในเต็นท์อีกตัวหนึ่งออกมาตั้งลงข้างโต๊ะแล้วก็ยืนยิงฟันขาวอยู่ข้างหลังภรรยาด้วยความภาคภูมิใจราวกับได้บำเพ็ญกรณียกิจที่สำคัญที่สุดในชีวิตอย่างหนึ่งสำเร็จไปอีกสักกรุ๊ปไม่ควรตราดำหมดมิตรโซดายังเหลือขวานงายอีกสักครึ่งขวดเห็นจะได้อ๋อนี่ว่ากันมาตั้งแต่บนบ้านแล้วเหรอคะตายเห็นธงแดงเป็นไม่ได้ฉลองความยินดีกันนิดหน่อยงั้นก็ยกมาฉลองกันต่อไปสิคะกระติกน้ำกับแก้วอยู่บัลลังก์หีบไม้ช้ำฉาใต้เตียงนะคะจากนั้นสุดาก็หันไปหาสหายผู้ผ่านชีวิตและข้ามน้ำข้ามทะเลอย่างโชคโชนมาด้วยกันนี่นเรนเธอยังไม่ได้บอกฉันว่าเธอขึ้นมาทำอะไรอยู่ที่นี่ในตาอันค่อนข้างลึกและอิดโปรยของเขาก้มลงมองดูมือที่คล้ำและเล็บที่สกปรกซึ่งวางอยู่บนโต๊ะในขณะที่เสียงที่ตอบแหบและต่ำเหมือนคนที่อดนอนมาหลายวันธุระนิดหน่อยขึ้นมาว่าความที่อำเภอตะวานฉันหากินตามตีนโรงตีนศาลทางเป็นทนายนักเรียนกฎหมายผู้สำเร็จปริญญาสูงสุดจากซอร์บอนและกังส์มาฝังตัวหากินอยู่ในชนบทที่เปล่าเปลี่ยวแห้งแล้งแห่งหนึ่งบนฝั่งแม่ปิงชายหนุ่มผู้โก้ที่สุดคนหนึ่งแห่งสังคมพระนครเมื่อ5ปีก่อนมาเร่ร่อนเหมือนผีไม่มีศาลอยู่ในภูมิประเทศที่ไม่มีใครรู้จักทั้งที่คาดหมายล่วงหน้าไว้แล้วหลังจากเกิดเหตุครั้งนั้นสุดาก็ยังอดปราบเข้าหัวใจไม่ได้พวกเราที่โน่นพากันบ่นถึงเธอเสมอทีเดียวนะนเรนสุดาบอกเธอพยายามที่จะเลี่ยงจากเรื่องอันเป็นชนวนนำไปสู่ความแสลงใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ก็ดูจะไม่พ้นเสียทีเดียวในตาอันเหลืองและซึมของเขาชำเลืองขึ้นดูหล่อนแวบหนึ่งแต่แวบเดียวเท่านั้นแล้วก็ก้มลงพิจารณาสังขารของตนอีกเหมือนติดเป็นนิสัยขอบใจอยู่ที่นี่ก็เหมือนในป่าหิมพานต์คนหูหนวกตาบอดอย่างไรก็เกือบจะอย่างนั้นหนังสือพิมพ์มีมาถึงเหมือนกันแต่ฉันเลิกอ่านนานแล้วเพราะฉะนั้นถึงไม่รู้ว่าสุดาแต่งงานจนวันนี้เมื่อเจอคุณหลวงเข้าที่บนบ้านน่ะขณะนั้นเองหลวงทะเกิงก็หนีบขวดบรันดีออกมาในมือพรุงพรังไปด้วยกระติกและถ้วยแก้วเสียงบ่นกรุ่มว่าหายไปไหนเกือบสองเป๊กแม่มันน่าเคกบาลคงเจ้านายห้อยน่ะละมั้งขวางพระองค์เองบ่นปวดท้องเมื่อตอนบ่ายว่าเข้าไปอีกเบอร์เรอและยังจำไม่ได้อีกในขณะที่หลวงตะเกิงตีหน้าเซอร์ยกมือขึ้นเกาคางเหมือนจะฟื้นความทรงจำแล้วก็หัวเราะเรอะเห็นจะจริงเห็นจะจริงเอ้าเชิญครับต้องแกล้งไหมไม่ต้องเหรออ๋อดีเหมือนกันเคยตัวเสียละผมเนี่ยไม่ว่าโรงหรือฝรั่งเป็นต้องเล่นกับแกล้งเรื่อยไปได้ไก่สามอย่างเอาไก่สามอย่างได้มะยมดองเอามะยมดองไม่มีอะไรจริงๆมาขามเปียกกับเกลือก็เอาของเขาขังบนบ้านเมื่อกี้เลวเสียเมื่อไรอะไรคะมาขามเปียกเนี่ยนะเปล่าผู้หญิง
คนขายเหล้าลุงทะเกิงโยนบรันดีในแก้วเข้าคอพรางถอนใจยาวในขณะที่สุดาก็หัวเราะคงจะสาวละสิหมูเห็ดเป็ดไก่ที่ตั้งใจจะขึ้นไปซื้อเลยลืมหมดวันนี้คงได้อดละโอ้ยไม่อดไม่อดอยู่ในท้องเรือแนะชวนคุณนเรนมากินข้าวด้วยทั้งทีไม่มีอะไรกินจะขายหน้าแย่เออนั่งคุยกันไปก่อนนะเดี๋ยวขอแสดงฝีมือจุมโพให้ลือชาสักหน่อยเถอะตลอดเวลาชายหนุ่มเปล่านเรนมิใช่ชายหนุ่มอีกต่อไปมากกว่าชายแก่ผู้เกินวัยเพราะสุขภาพและสังขารร่วงโรยก่อนเวลาอันควรนเรนนิ่งเงียบอยู่ตลอดเวลานิ้วของเขาเล่นอยู่กับก้นแก้วบรันดีข้างหน้าแต่ก็มิได้ยกขึ้นดื่มเขามิได้แม้แต่จิบหรือดมด้วยซ้ำไปนี่ไม่ใช่นเรนที่สุดาเคยรู้จักอะไรๆดูวิปริตไปจากเดิมทั้งนั้นสุดาพยายามที่จะเอาใจนเรนนี่เหมือนเธอจะไม่ดีใจอย่างฉันเลยนะที่เราได้พบกันอีกรู้มะว่าตอนจะแต่งงานฉันตั้งใจจะส่งข่าวให้รู้แต่ก็สืบถามใครไม่ได้ความแน่ว่าอยู่ที่ไหนทีแรกก็ได้ข่าวว่าอยู่กับคุณน้าฉันออกจากที่นั่นมานานแล้วอ๋อฉันไม่ยักทราบเปล่าไม่ใช่เพราะคุณน้าตั้งข้อรังเกียจหรือว่าแสดงกิริยาให้เห็นว่าไม่พอใจที่เราต้องมาอาศัยท่านอยู่หรอกนเรนเน้นคำว่าเราอย่างหนักเขายิ้มน้อยๆปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากในขณะที่หันมาสบตาสุดาความจริงท่านขอร้องเกือบจะเป็นอ้อนวอนซะอีกให้เราอยู่กับท่านต่อไปทั้งที่คุณพ่อเขียนจดหมายมาขอให้ท่านเฉดหัวฉันออกจากบ้านเราพากันออกมาเพราะว่าไม่สามารถจะทนรับความกรุณาซึ่งเราไม่มีโอกาสตอบแทนได้นอกจากนั้นขืนอยู่ไปยังจะเป็นชนวนให้ผู้ใหญ่ต่อผู้ใหญ่แตกร้าวกันอีกด้วยฉันพาเข้ามาเช่าห้องอยู่ที่ตลาดปากน้ำโพได้เกือบ3ปีแล้วกระมังหากินทางว่าความบ้างพักเขาก็ทำขนมขายบ้างพอเลี้ยงกันมานั่นเป็นครั้งแรกที่สุดาได้ยินเขาเอ่ยถึงพักคินีรู้สึกสีหน้าคงจะซีดไปบ้างเมื่อวาดภาพถึงชีวิตวิบากของหญิงชายคู่นี้เขาคงจะรักกันมากทีเดียวสุดาคิดสุดาจับตาอยู่กับใบหน้าซึ่งแห้งแล้งของนเรนขมิงฉันเกรงว่าความประพฤติของฉันคงจะทำความสะเทือนใจให้ใครต่อใครมากทีเดียวเขาเอ่ยต่อไปยกแก้วบรันดีขึ้นจิบช้าๆพรางถอนใจถึงเธอเองก็เหมือนกันแต่มันช่วยไม่ได้จริงๆสุดาฉันเข้าใจค่ะนเรนฉันเข้าใจดีเพราะฉะนั้นขออย่าให้เราหวนกลับไปฟื้นฝอยหาตะเข็บดีกว่านะถ้ามันจะทำให้เธอไม่สบายใจฉันอยากรู้อยู่ข้อเดียวเท่านั้นว่าเธอกับเขามีความสุขด้วยกันดีดอกหรือนเรนแล้วมีอะไรบ้างที่ฉันพอจะช่วยได้ฝ่ายชายยกแก้วบรันดีอีกครั้งแต่คราวนี้ใส่ปากจนคว่ำแก้วทีเดียวขอบใจสุดาในตาของนเรนเป็นประกายแต่ไม่มีอะไรเลยที่เธอจะช่วยฉันหรือเขาได้เราโจรลงไปสู่ชีวิตนั้นด้วยในตาที่เปิดด้วยกันทั้งคู่รู้ดีว่าเรากระทำอะไรลงไปรู้ตลอด
จนกระทั่งว่าจะต้องเผชิญกับอะไรในอนาคตเดี๋ยวนี้ก็กำลังเผชิญอยู่ฉันเสียอีกกลับรู้สึกว่าจะไม่คู่ควรกับความรักและการเสียสละของเขาเพราะอะไรคะนเรนสุดาจ้องตาเขาเหมือนจะค้นหาความจริงซึ่งแฝงอยู่ในเบื้องหลังในตาอันอิดโปรยคู่นั้นกรามของชายหนุ่มขบกันจนโปนเป็นสันในขณะที่ตอบสุดาด้วยเสียงห้าวๆเพราะฉันลืมเรื่องเก่าๆไม่ได้ไม่ใช่เกี่ยวกับปัญหาเกียรติยศหรือชื่อเสียงของฉันนั่นไม่สำคัญเมื่อมีภคินีอยู่แต่มันเรื่องคนที่เราทำลายหัวใจมาแล้วอัชราอาธรรมรงค์คุณพ่อคุณแม่ทุกคนแหละที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยใจฉันไม่แข็งพอที่จะเลิกคิดถึงได้ถึงเขาก็คงจะเหมือนกันเพียงแต่ภคินีไม่เคยเอ่ยหรือแสดงกิริยาให้ปรากฏวี่แววออกมาจนครั้งเดียวว่าเขาเสียใจในสิ่งที่ผ่านมาแล้วนั่นแหละสุดาอุปสรรคข้อเดียวที่ทำให้ฉันมองหน้าเขาไม่สนิทในบางครั้งและบางคราวมันก็ทำให้ฉันไม่เป็นฉันเพราะทนความบีบคั้นของความรู้สึกผิดชอบไม่ไหวเธอเข้าใจไม่ใช่เหรอสุดาค่ะหญิงสาวพยักหน้ารับคำทั้งที่ไม่เข้าใจความหมายของเขาจนนิดเดียวสุดาเข้าใจแต่ว่าผู้ชายอย่างนเรนไม่มีวันจะหนีตัวเองพ้นชีวิตและการศึกษาแผนใหม่อาจจะแปรทัศนะของเขาให้ตะเลิดออกไปจากแบบแผนและขนบประเพณีเก่าๆของสังคมเมืองไทยแต่ลงท้ายไม่ช้าก็เร็วเลือดจะพิสูจน์ตัวของมันเองเขาไม่เคยคิดหวั่นเกรงต่ออนาคตเมื่อตกลงใจก้าวออกไปจากโลกของหล่อนและทุกคนในพระนครมากับภัคคินีเมื่อ5ปีโน้นนเรนไม่กังวลต่อปัจจุบันซึ่งคนเราที่รักกันจริงกล้าพอจะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างได้อดีตเป็นอย่างเดียวที่นเรนไม่สามารถจะสลัดให้พ้นไปจากความทรงจำหล่อนคิดถึงความรักอันยิ่งใหญ่ระหว่างเอลัวส์กับอาเบลาร์ดคิดถึงเปากับเวอร์จิเนียพรายแก้วกับพิมพิลาไลพระลอกับเพื่อนแผงครั้นแล้วก็ถอนใจแต่ละรักแต่ละรายเหล่านั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคซึ่งมาจากภาวะและสิ่งแวดล้อมนอกกายในขณะที่ปัญหาของนเรนมาจากภายในความรู้สึกของเขาเองไม่มีอะไรจะเป็นที่ทรมานใจผู้ชายเราเท่ากับเมื่อรู้สึกว่าไม่สามารถจะหาความสุขให้กับผู้หญิงที่ตนรักได้สมกับความเสียสละของเขาขณะนั้นนเรนกำลังพึมพำต่อไปในตาอันเลื่อนลอยของเขาเพ่งออกไปยังทิวไม้บนฝั่งข้างหน้าอย่าเข้าใจว่าภคินีเรียกร้องสิ่งเหล่านี้เปล่าเขาไม่เคยปริปากถึงความยากลำบากในการทำงานตัวเป็นเกลียวสีหน้าเขาไม่เคยเปลี่ยนเมื่อได้ข่าวว่าคุณแม่ป่วยไม่มีอะไรเลยที่เห็นว่าเป็นความสุขของฉันแล้วจะเหลือวิสัยสำหรับเขาจนกระทั่งดูไปชีวิตที่เราใช้จะไม่ใช่อย่างคนที่รักกันหากข้ากับเจ้าหรือบ่าวกับนายนั่นไม่ใช่ชีวิตที่ฉันต้องการสุดาหรืออย่างน้อยมันก็ไม่ใช่ชีวิตที่ฉันคิดว่าจะได้พบ
เมื่อฉันพาเขาหนีมาจากโลกเก่าคนเราไม่มีโอกาสจะเลือกชีวิตได้เลยนี่คะนเรนเราเพียงแต่คิดว่าเราปรารถนาชีวิตอย่างนั้นหรืออย่างนี้แล้วในที่สุดก็หนีโชคชะตาไม่พ้นชีวิตเป็นของที่ต้องการความอดทนและภาคเพียรจนกว่าจะเคยชินกับมันนะเหมือนอย่างพี่หลวงกับฉันใครจะคิดบ้างคะว่าจะมาร่วมทางเดียวกันได้เธอเองรู้ความปรารถนาในชีวิตของฉันได้ดีกว่าใครๆผู้ชายในความฝันของฉันลักษณะตรงกันข้ามกับพี่หลวงด้วยประการทั้งปวงแต่แล้วเราก็แต่งงานกันฉันอยากจะบอกว่าด้วยความสุขยังหาที่เปรียบมิได้ด้วยซ้ำไปประการแรกนะเพราะฉันไม่เคยตั้งปณิธานอะไรไว้สูงเกินไปจนจะต้องไปเสียใจเพราะความผิดหวังในภายหลังและประการต่อไปเพราะกติของฉันมีอยู่ว่าพึงต้อนรับชีวิตอย่างที่ชีวิตจะพึงมีให้การวาดภาพอะไรไว้สูงส่งเกินไปเป็นได้ทั้งคุณและโทษค่ะนเรนเป็นคุณเพราะมันเป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจของคุณและเป็นโทษเมื่ออะไรเกิดผิดพลาดไปแล้วก็เศร้าโศกเสียใจเพราะไม่สมหวังในขณะนั้นนเรนหันมาชำเลืองดูสุดาอย่างสนใจนั่นเหรอคติในชีวิตของเธอสุดาค่ะมันเป็นคติในชีวิตของฉันเธอควรจะเป็นผู้ชายมากกว่าฉันนะสุดาหรือพูดอีกทีเธอกับฉันควรจะได้แต่งงานกันคราวนี้สุดาไม่ได้หัวเราะลั่นอย่างที่เคยหัวเราะเมื่อได้ฟังเขาย้ำประโยคนั้นหล่อนเพียงแต่เอื้อมไปบีบมือเขาเบาๆยิ้มอย่างเศร้าๆเช่นเดียวกันขณะที่ตอบอย่างที่เคยตอบว่าเธอก็รู้อยู่ว่ามันไม่มีทางจะเป็นไปได้นะเรนในฐานะเพื่อนเราจะรักกันไปจนตายนะแต่ในฐานะผัวเมีย3 เดือนเป็นอย่างมากที่เธอจะทนฉันได้ท่านใดนั้นเองเสียงของสามีก็ร้องบอกมาจากหัวเรือทหารแถวข้าวเสร็จแล้วดาหันไปทางเสียงนั้นช้าๆจากสีหน้าอันผ่องใสของหล่อนและประกายในตาที่อ่อนโยนนเรนอาจบอกได้ว่าความสุขในชีวิตสมรสที่หล่อนพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เป็นของจริงและความจริงได้ทุกประการนั่นเป็นนิสัยอย่างหนึ่งของเขาที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าอายุหรือรูปธรรมนามธรรมมิใช่สิ่งสำคัญเลยในชีวิตแต่งงานของเราฉันยินดีด้วยนะสุดาที่รู้ว่าเธอมีความสุขชายหนุ่มพูดเบาๆด้วยความจริงใจเอาละค่ะและนี่ก็คือตอนที่20นะคะเราก็ได้ติดตามชีวิตของอีกคู่หนึ่งค่ะก็คือสุดาแล้วก็หลวงทะเกิงนะคะเป็นยังไงคะคุณจิตรินก็ถ้าสังเกตจากสิ่งที่นเรนกับสุดาคุยกันแล้วนะครับผมว่าสุดาเนี่ยแฮปปี้ดีแน่นอนเลยหลวงทะเกิงหลวงทะเกิงก็เช่นกันแต่ว่าโหนเรนนี่ดูชีวิตลำบากนะครับฟังจากน้ำเสียงฟังจากเรื่องที่เล่ามาเนี่ยโอ้โหเหมือนไม่พอใจรับชะตากรรมเหรอมั้งพี่ใช้คำนี้ดีกว่ารับชะตากรรมแต่ก็ไม่ได้มีความสุขซะทีเดียวกับชะตากรรมอันนั้นและแถมพอมาเจอสุดาโอ้เธอนี่เธอสุดยอดเลยอ่ะเธอน่าจะแต่งงานกับฉันนะเนี่ยยังตอกย้ำความสำเร็จยังจะคิดไปถึงจุดนี้อีกนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าในสถานการณ์ที่แต่ละคนได้เลือกแล้วก็ได้ยอมรับในสิ่งที่มันทำร้ายคนอื่นแล้วถ้าจะว่าไปมันก็ไม่ได้ถูกต้องในการอยู่ร่วมกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาทั้งคู่ก็ได้เลือกแล้วนั่นก็คือนเรนกับภัคคินีนะคะใช่ครับจริงชีวิตคนเรานี่มันจะมีจุดเปลี่ยนสำคัญสำคัญของแต่ละคนทุกๆคนแหละครับอย่างเช่นตัว
พระคินีกับตัวนเรนเองเนี่ยพอดีว่าจุดเปลี่ยนของเขามันใหญ่ไปหน่อยใหญ่จนควบคุมไม่ได้ก็เลยกลายเป็นแบบนี้แหละครับก็ในเรื่องนี้นะคะน่าจะเป็นบทเรียนชีวิตอันหนึ่งเหมือนกันนะที่แม่อนงอ่ะอันนี้ไม่ได้แกล้งแน่นอนเนาะแม่อนงอาจจะอยากให้อยากจะนำเสนอใช่นำเสนอให้ผู้อ่านได้รู้จักกับชีวิตอีกชีวิตหนึ่งกับคู่แต่งงานอีกคู่หนึ่งซึ่งบางคู่ก็มีความสุขในขณะที่บางคู่คาดหวังถึงความสุขเป็นความสุขที่เหมือนกับความสุขสุดขอบฟ้าอะไรแบบนี้เนาะแต่บางทีมันก็ไม่มีความสุขหลายช่วงหลายอารมณ์ด้วยมั้งครับณขณะที่ตัดสินใจด้วยวัยวุฒิแล้วก็อารมณ์ช่วงนั้นมันก็ทำให้คิดอะไรไม่ถี่ถ้วนมากแต่พอโตขึ้นผ่านอะไรมาเยอะขึ้นแล้วก็มาคิดได้เหมือนนเรนเนี่ยแหละไม่จริงหรอกคุณจิตรินบางคนนะแก่แล้วเนี่ยแต่ก็อาจจะก็คิดไม่ได้หรอพี่แต่ก็อาจจะได้โอเคมีการตัดสินใจแบบนเรนเช่นแต่งงานเรียบร้อยแล้วมีลูกมีเต้าเรียบร้อยแล้วแต่ก็อาจจะไปเจอกับใครสักคนหนึ่งซึ่งรู้สึกว่าโอ้โหที่ผ่านมาฉันไม่เคยรู้จักความรักเลยเมื่อมาเจอเธอเอ้าก็มีเหมือนกันนะแล้วในที่สุดก็ตัดสินใจเหมือนกับนเรนเหมือนกับภคินีทั้งที่จริงๆก็มีคนของตัวเองซึ่งก็อยู่ดีมีสุขซึ่งก็รักอยู่แล้วความสัมพันธ์อะไรทุกอย่างก็ดีแต่รู้สึกว่าคนคนนี้ล่ะอันนี้ล่ะมันคือความรักของจริงแล้วก็เลือกหนทางตรงนั้นจะเจอหลายคู่เหมือนกันนะคะบางทีมันไม่เกี่ยวกับวัยเลยค่ะมันเกี่ยวกับใจอ่ะคุณจิตรินเกี่ยวกับใจเกี่ยวกับความฝันถึงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าซึ่งบางทีพอเวลาเรามีโอกาสได้เจอแล้วก็รับรู้เรื่องราวของเขาบางคู่เนาะบางคู่เจอแล้วก็ต้องถอนหายใจเหมือนกับที่สุดาก็ถอนหายใจเมื่อได้ฟังเรื่องราวของนเรนนั่นล่ะค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือตอนที่20นะคะแผ่นดินของเราของแม่อนงค่ะก็คิดว่าในตอนนี้ก็เป็นอะไรที่สร้างความประหลาดใจให้กับผู้อ่านเนาะและขณะเดียวกันก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราน่าจะได้เรียนรู้ในชีวิตแล้วก็ในโชคชะตาของมนุษย์และความรักค่ะซึ่งอันนี้ก็อาจจะทำให้ชีวิตมันก็อาจจะแบบพบจุดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไปอย่างไรอีกนะคะแต่ที่แน่ๆอันนี้ไม่เปลี่ยนนะคะเหมือนเดิมค่ะจันทร์พุธศุกร์ค่ะเหมือนเดิมครับพวกเราไม่เปลี่ยนครับอย่าลืมทาง YouTube ด้วยนะครับอันนี้ย้ำอีกรอบหนึ่งจะมีแค่3ช่องทางเท่านั้นนะครับเว็บไซต์แอปพลิเคชันแล้วก็ YouTube ไทย PBS Podcast นอกเหนือจากนี้นี่ไม่ใช่ของแท้ของลิขสิทธิ์นะครับถ้าเจอช่วยกันแจ้งช่วยกันรีพอร์ตได้เลยนะครับแผ่นดินของเราแม่อนงสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง